ได้อีกไม่นานแล้วก็มีคนเขาบอกคือมีความเชื่อหนึ่งที่ได้ยินมาบ่อยๆว่าถ้าบวชแล้วแม่จะเกาะชายพระเหลืองลูกขึ้นสวรรค์ครับผมก็คิดว่าอยากจะให้แม่ได้ไปสวรรค์ครับนั่นคิดแค่นั้นตอนนั้นคิดแค่นั้นไม่รู้เรื่องอะไรพอมาบวชถึงมารู้พอรู้เสร็จได้มาศึกษาหลังจากลาสิกขาไปแม่ก็หายป่วยซึ่งก็เป็นเรื่องที่เหลือเชื่อแต่ก็เป็นความจริงแต่เป็นความจริงฮะคือกลับมาเดินได้แล้วก็ตัวผมก็เปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งคือมีกำลังใจที่จะเลิกนิสัยไม่ดีนี่แหละตรงนี้ต้องขยายแล้วว่าที่เปลี่ยนมันการบวชครั้งนั้นเปลี่ยนชีวิตหมอที่เคยไม่ดีได้ครับแบบหักดิบเลยเหรอใช่ฮะคือแต่เดิมผมเป็นคนที่ขี้โมโหครับเจ้าชู้บุหรี่สูบแล้วก่อนบวชตอนเป็นนักศึกษานี่เกย์มากตอนมาจบมาทำงานแล้วเนี่ยก็คือความเกย์ก็ลดลงได้บ้างได้มากได้มากแต่ว่าครอบครัวก็ยังไม่มีความสุขครับนั่นเลยเพราะว่าความที่ผมขี้โมโหเอาแต่ใจตัวเองแล้วก็ยังมีความเจ้าชู้อยู่ครับผมก็ทำให้ครอบครัวยังไม่ค่อยมีความสุขการบวชหรือพระพุทธศาสนานี้สามารถแก้ไขคนได้ครับจากเกเรครอบครัวมีปัญหานี่เปลี่ยนได้จุดประเด็นสำคัญที่สุดคือตอนที่บวชได้นั่งสมาธิก่อนหน้านี้ผมรู้ธรรมะในระดับที่ไม่นั่งสมาธิครับผมรู้แบบเอาไว้โมเอามันนะครับว่าเรารู้เยอะครับคือใจมันเป็นสุขฮะหลับตาลืมตากันหมด1วันแล้วเช้าตื่นขึ้นมานั่งรอบเช้ามืดรอบสายรอบบ่ายรอบค่ำครับผมทุกรอบมีความสุขทุกรอบเลยมีความรู้สึกว่าคืนวันมันผ่านไปรวดเร็วมากความสุขมันมาพร้อมกำลังใจมันได้รู้ว่าจริงๆแล้วนิสัยในตัวเราเนี่ยมันมีไม่ดีเยอะเลยโดยที่ตอนที่เราอยู่ข้างนอกเราลืมดูตัวเองดูแต่คนอื่นพอเราตื่นขึ้นมาเราก็จะไม่มองคนอื่นเพราะเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลใครไม่ดีบ้างเดี๋ยวเราจะแจก แปะขั้นคนนู้นต่อคนนั้นให้2ขั้นแล้วเราจะถูกฝึกมาอย่างนี้ตลอดชีวิตแต่พอได้มาบวชมาหลับตาที่มันดูตัวเองเนี่ยมันมีความรู้สึกข้างในพอมันใจมันเริ่มนิ่งอ้อนี่จริงๆแล้วนิสัยเรามันเป็นอย่างนี้คือเราเป็นคนเจ้าอารมณ์เราเป็นคนถือตัวมากๆเลยก็เริ่มเรียนรู้แล้วแต่ที่สำคัญที่สุดคือได้มาพร้อมกับความสุขและกำลังใจผมบอกเขาไปแบบนี้ คนที่ไม่นั่งสมาธิอาจจะรู้ว่าตัวเองนิสัยไม่ดีอะไรเพราะมีคนอื่นมาบอกครับแต่มันไม่มีกำลังใจที่จะแก้ตัวเองแถมยังหงุดหงิดด้วยบางทีมีคนมาบอกหงุดหงิด ผมประจำเลยหน้าแดง มีใครมาเตือนไม่ได้หูมันจะแดง แต่ตอนที่นั่งสมาธิตอนบวชเนี่ยมันมาพร้อมกำลังใจทำให้เกิดกำลังใจอย่างมหาศาลเลยแล้วก็ตั้งใจเลยว่าลาสิกขามาจะเลิกให้หมดเลยทุกวันนี้ก็เลิกโอ้สาธุแต่อุปนิสัยที่เปลี่ยนนี่ผมว่าเหมือนสวรรค์บนดินเลยใครมีสามีใครมีลูกชายมาบวชนี่เหมือนเอาขึ้นสวรรค์เลยครับผมลาสิกขาไปนี่เปลี่ยนเป็นคนละคนเลยเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนมากมากเลยครับเพราะว่าความคุ้นที่ถูกฝึกตอนบวชเนี่ยครับผมนึกทีไรก็มีความสุข